มีการประชุมสภานะครับเป็นการประชุมรัฐสภาก็คือทั้งสอสอส,อสอวอเนี่ยก็จะต้องเข้าร่วมเพราะว่ามีวระการประชุมสำคัญก็คือการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272มาตรานี้เนี่ยเป็นมาตราที่ให้อำนาจสอวอในการบวชเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับทีนี้ก่อนการประชุมเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่า ทั้งสสทั้งสวเนี่ยเดินทางมาน้อยนะครับไม่ครบองค์ประชุมนะก่อนการประชุมเนี่ยก็ผู้สื่อข่าวก็เจอกับคุณกนวีสืบแสงเลขาธิการพักเป็นธรรมนะครับแล้วก็เป็นสสหนึ่งเดียวของพักเป็นธรรมนะฮะก็พูดถึงนะครับบอกว่าเนี่ยไอ้มาตรา272เนี่ยควรจะยกเลิกตั้งนานแล้วเพราะเป็น,นกลไกที่ขัดขวางการเดินหน้าในระบอบประชาธิปไตยส่วนการเลื่อนโหวตนายกเพื่อรอฟังคําสั่งของสารรัฐธรรมนูญน,นั้นนะครับก็ ทางคุณกนวีก็บอกนะครับว่าการเสนอแก้มาตรา272ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณพิธานั้นอาจจะได้กลับมานะถ้าเกิดว่าศาลเนี่ยได้มีคำวินิจฉัยออกมาว่ามติสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นขัดต่อรัฐธรมน,นูญแล้วบอกว่าคุณพิธานเนี่ยได้สิทธิ์ในการเสนอชื่อนายกซ้ำและบวกกับนะฮะการเดินหน้าแก้มาตรา272 อัตอํอนาจสวเนี่ยมันก็าจะเป็นช่องทางเปิดโอกาสลุ้นให้คุณพิธานเนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณกนวีว่าแบบแบบนี้เดี๋ยวลองฟังดูหน่อย ขวางการเดินหน้าของระบอบประชาธิปไตยก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะเป็น The Return อ f พิทาก็ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าหากมีการทางสารรัฐธรรมนูนท่านมีการตัดสินใจแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการที่เราสามารถกลับเอาคุณพิธาเสนอเป็นชื่อเป็นคันเดเดตนายงตรีได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวันนั้นที่มีปัญหาก็คือข้อบังคับที่4 1ที่ทําให้ไม่สามารถเสนอยติที่ซ้ําไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาใหม่ได้นะครับก,ก็จะทําให้มีโอกาสนะครับในการที่มีการจัดตั้งรัฐบาลของ8ปดพรรคร่วมได้เหมือนเดิมนะครับถ้า,าสารมี นี่นะครับอันนี้ก่อนประชุมนะคุณกันวีก็บอกก่อนหน้านี้ว่าทางพักเป็นธทามเองก็พร้อมที่จะนะฮะไปทําหน้าที่ฝ่ายขานร่วมกับก้าวไกลนะครับส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยวันนี้เดินทางมาถึงสภานะฮะก็ให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีการแก้มาตรา272ก็บอกไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยกับการแก้นะครับทีนี้เรื่องนี้มองว่าเนี่ยมันทําให้เสียเวลาในการบริหารบ้านเมือง นี่นะฮะ,ะเดี๋ยวลองฟังคุณอนุทินหน่อยตัว,ส,วส่วนตัวของมาตราน,นี้เนี่ยนะครับมันก็จะ,จ,ะจบไปเองโดยธรรมชาตินะครับกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จกว่าจะเปลี่ยนบทบัญญัติเสร็จเนี่ยมันก็นกใกล้กับวันที่สวบทที่มีบทเฉพาะการมันจะหมดไป ดันั้นตรงนี้เราคิดว่าถ้าจะแก้ในส่วนของภาคพิใจไทยเนี่ยจะ,จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูน่ะเราก็จะอยากจะใช้ช่องทางที่มีการแก้ไขผ่านสสรซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนด้วยนะครับนี่นะครับส่วนอีกคนหนึ่งสวครับคุณสมชายแสวงการนะครับบอกว่าเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นต้องไปแก้ไขเพราะจะทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการแก้กฎหมายหากวันที่16สิงหาสารรัฐธรรมนูญชี้ขาด ว่าการเสนอชื่อคุณพิธาเป็นานายกเนี่ยเป็นยติหรือไม่แล้วสมมติว่าถ้าเกิดสารไม่รับคําร้องมันก็นําไปสู่การเดินหน้าเลือกนายกรัฐมนตีได้ต่อนะครับกฎหมายนี้ก็ไม่จําเป็นต้องไปแก้หรือว่ายกเลิกเว้นแต่ว่าจะแซงไม่เข้าใจและเล่นแต่การเมืองปัญหานี้ทําให้คนไทยเบื่อการเมืองบอกว่าเนี่ยเพราะนักการเมืองเล่นการเมืองอยู่แบบนี้หวังตีหัวเข้า,ขาบ้านและไปดาออ่าสว รวมทั้งดิสเครดิตสวเพื่อหวังผลระยะยาวให้มีสภาเดียวจึงเป็นการเล่นการเมืองที่ไม่ตรงไปตรงมายืนยันว่าถ้าเกิดมีการเสนอกฎหมายเข้าสภาก็จะไม่โหวตให้ผ่านนะฮะถ้าเกิดมีการแก้ผ่านจนได้เนี่ยผมก็จะไปยื่นต่อสารรัฐมนูญตามหน้าที่ต่อไปบอกว่าการยื่นแก้กฎหมายนี้ไม่ใช่ของสนุกที่จะเล่นไปได้เรื่อยๆเลิกเล่นเป็นเด็กได้แล้วอ่าเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยเดี๋ยวถ้าสารรัฐมนูญวันที่16ครับ กฎหมายรัฐมนูญมาตรา27 272มาจากประชามติมหมดเวลาตามอายุ5ปีไม่มีความจำเป็นต้องไปแก้หวังตีหัวเข้า,ขาบ้านหวังเอาไว้ด่าสวไว้ดิสเครดิตสวหวังในผลระยะยาวว่าจะให้มีสภาเดียวยุบพูดที่สภาทิ้ง <c oughs> เท่านั้นเองมันเป็นมันเป็นการเล่นการเมืองที่ผมคิดว่าไม่ได้ตรงไปตรงมาแล้วยังไงก็ไม่บวชให้ผ่านเพราะถ้าบวชผ่านมผมก็จะไมยื่นสารรัฐมนูนมไม่ใช่ว่ายื่นเพราะอยากยื่นนะ แต่โดยหน้าที่ก็ต้องไปยืน่นเพราะว่ากฎหมายเนี้ยมันมีคําถามชัดเจนว่าผ่านประชามติ1ิบอันนี้ก็คือช่วงก่อนที่จะเริ่มประชุมสภากันนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับทางประธานสภาเนี่ยอาจารย์วันนอก,ก็มีการ<ๆ>เขาเรียกว่าให้นับว่ามากันครบหรือเปล่าคือจะต้องเกินกึ่งหนึ่งนะครับทั้งสสสวทั้งหมดเนี่ยเจ็700 50คนก็จะต้องมีจำนวนสมาชิกอยู่ในที่ประชุมเนี่ย375ขึ้นไปแต่ปรากฏว่าพอถึง10โมงนับได้แค่320นะครับโดยมีสอวอเนี่ยมา42คนสอสอ278นะฮะก็ปรากฏว่ารอกันอยู่ระหว่างที่รอก็มีการเขาเรียกอภิปรายไปเรื่อยๆก่อนนะครับมีบางช่วงบางตอนครับคุณวิโรจน์ลัคณาดีสอนสอสอของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ ได้มีการลุกขึ้นแล้วก็แซวสอวอด้วยนะครับคือวันนี้เนี่ยมีช็อตเนี่ยฮะที่กลายเป็นมีมเลยนะครับที่คุณวิโรธร้องไว้ขึ้นมากลางที่ประชุมสภา,า,เ,าเดี๋ยวลองฟังดูหนะ่อยแต่เมื่อกี้ผมเห็นสมาชิกวุฒิสภา,าผมอยากให้ท่านประธานลองกำชับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างหน้าทีครับเพราะว่าตรงสสครับเขาจะมีปากกาให้ครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นสมาชิกวุฒิสภา,าก็อออยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่นี่เตรียมปากกาให้หรือเปล่านะครับ ก็เลยไม่รู้ว่าติดขัดเรื่องการเซ็นชื่อเข้าประชุมหรือเปล่าก็ทุกคนกินเงินเดือนนะครับอุตส่าห์มาแล้วเนี่ยฮะก็เซ็นชื่อแล้วมี้ผมได้กระซิบได้ยินกระซิบกระซาบด้วยนะครับท่านประธานเขาบอกเฮ้ยลงชื่อไปแล้วจะไปถอนชื่อออกยังไงไม่ได้นะท่านประธานฝากประชาชนรู้นะครับว่าเดี๋ยวจะงงว่าสสเขามารออะไรครับรอสวครับตอนนี้ครับนะมากันกี่ท่านฮะวายสี่สิบเก้าท่านผมอยากให้ลองกำชับ หันไปถามบอกสวมากันกี่ท่านแล้วก็บอกว้าย49ท่านแล้วก็เสียงหัวเราะเกิดขึ้นดังในที่ประชุมนะครับอละหลังจากที่ใช้เวลาอยู่สักประมาณ1ชั่วโมงผ่านไปก็ปรากฏองค์ประชุมครบคุณผู้ชมฮะโดยมีสมาชิกเนี่ยมากันแล้วนะครับมากันครบนะฮะก็ปรากฏมีการเริ่มนะครับในการที่จะพิจารณาเรื่องของการคือก่อนจะไปพิจารณาเรื่องของการแก้มาตรา272เนี่ย ทางคุณลังสุมันโลมนะครับสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าไกลเนี่ยเสนอยติด่วนเข้ามาแทรกฮะบอกว่าเนี่ยขอเสนอด้วยวาจาขอให้รัฐสภา,าทบทวนมติเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ลงมติห้ามเสนอชื่อคุณพิธาแคนดิเดตนายกจากพรรคเก้าไกลเนี่ยซ้ำรอบสองนะคือเรื่องนี้เนี่ยอยากจะให้มีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งขอเป็นยติด่วนเลยนะครับแต่ว่าอาจารย์วนนอรประธานสภา,าก็ใช้อำนาจประธานสภา,าโต้แย้งนะครับ บอกว่าเนี่ยไม่ควรจะยกขึ้นมาพิจารณาเพราะเรื่องนี้ไปอยู่ที่ศารลรัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องรอให้ศาลเนี่ยวิทิจฉัยออกมาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องรอวันที่16สิงหาคมนะครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับพอมีการประชุมกันได้อีกหน่อยเดียวนะฮะที่สุดแล้วเนี่ยประธานวันนอจู่ๆก็มีคําสั่งให้ปิดการประชุมทันทีครับแล้วก็บอกให้เลื่อนการประชุมในวาระที่กําลังพูดถึงนี้ออกไปก่อนนะครับ ในจังหวัดนั่นเองก็มีการประท้วงของสสพักก้าวไกลนะครับที่ลุกขึ้นประท้วงบอกว่าเนี่ยจะขออภิปรายต่อแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยประธานบันนอก,ก็สั่งปิดการประชุมทันทีนี่นจังหวะนี้นะตอนเวลาประมาณ11บดโมงครึ่งนะครับ,บหลังจากนั้นทางคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกลคุณลังสิมันโรมโคศกพักนะครับแล้วก็มีตัวแทนสสของก้าวไกลก็ได้ออกมาถแถลงบอกว่างุนงง ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะไม่รู้ว่าเป็นการเลื่อนประชุมหรือว่าการยกเลิกประชุมหรือย,ยังไงทั้งๆท,ท,ที่พักเก้าไกลก็มีประเด็นที่จะสื่อสารยังไม่ทันได้พูดอะไรมากนะสั่งปิดการประชุมซะแล้วเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยการอภิปรายถกเถียงกันในสภาวันนี้แล้วก็จบด้วยการทั้งประธานสภาก็ได้ปิดการประชุมไปเลยนะครับซึ่งก็ยังงงๆอยู่ว่าเป็นการเลื่อนหรือเป็นการยกเลิกกัน เลิกการประชุมนะครับต่อให้วันนี้สมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภาอาจจะลงมติว่าให้เลื่อนวาระการเลือกนายยมตีไปก่อนเนี่ย<ๆ>ก็ยังมีวาระที่สองก็คือวาระการพิจารณาร่างและนุนแก้ไขเพิ่มเติมที่สมาชิกสภาของก้าวไกลเนี่ยได้ยื่นเสนอไปก็คือการยกเลิกมตาตรา272ก็หวังว่าการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปเนี่ยจะ สามารถดําเนินการประชุมไปได้โดยเด็วที่สุดและก็ปกตินะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับจึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจและน่าเสียดายที่การประชุมของสภาต้องสิ้นสุดโดยที่ไม่มีข้อยุติอะไรเลยทั้งทั้งที่ทในความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าประธานนะครับยอมให้เราพิจารณาเรื่องนี้ไปผมว่าเต็มที่ก็สักหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คงจะหาข้อสรุปกันแล้วเราก็จะไปสู่วาระถัดไปเราทราบมาตั้งแต่ต้นครับ ว่ามีความพยายามในการล้มการประชุมถ้าไม่ได้สอสอวิโร์ช่วยกระตุน้นก็คงจะไม่มีการแห่เข้ามาประชุมแต่ว่าการใช้วิชามานแบบนี้ครับคำถามสำคัญที่พี่น้องประชาชนช่วยตั้งคำถามได้คือประเทศได้อะไรฮะกับการที่เราปิดการประชุมแบบนี้สารมนุษเลย ขณะดเดียวกันหนึ่งในสสพักเก้าไกลนะครับคุณไอซ์รักชนกศรีนอกก็ได้มีการโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าเหวอกันทั้งสภาในขณะที่ยังมีคนยกมือรอพูดอภิปรายมียติจ่อเสนอและมีวรร27-2รออยู่จู่ๆประธานสภาก็ประกาศเลื่อนประชุมและปิดประชุมทันทีสส5 0 0คนจากทั่วประเทศใช้ทรัพยากรเท่าไหร่ในการเดินทางมาประชุมหนึ่งครั้งค่าเดินทางค่าเครื่องบินค่าข้าว ที่เบิกจากภาษีประชาชนแต่ยังประชุมไม่ถึงไหนเลยประธานตัดช่องน้อยปิดประชุมโดยไม่ทราบสาเหตุในฐานะสอสอสมัยแรกงงมากสภาทำงานกันแบบนี้เหรอนะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์ในโพสต์ตัวเองบอกว่านี่ไงคำตอบว่าทำไมเนี่ยหมอององเนี่ยควรได้เป็นประธานสภานะครับอันนี้คุณไอรัชนกนะฮะ ส่วนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตหลังจากที่ไปรักษาตัวจากการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็มีคือเสียงเนี่ยหายนะล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าไปปรากฏตัวแล้วนะครับโดยออกจากโรงพยาบาลก็ไปงานรับเพื่อนใหม่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตนะครับในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเรื่องการทํางานอะไรต่างๆนะครับ เขาก็มีการขึ้นแคปชั่นบอกว่ากับยานแม่ออธรรมศาสตร์ยูนิเวอร์ซิตี้ต้อนรับเพื่อนใหม่โดยในงานนี้ครับคุณพิธาเดินเข้าหอประชุมได้รับเสียงตอบรับจากนักศึกษาเสียงปรบมือลั่นหอประชุมนะครับเดี๋ยวลองดูจังหวะนี้หนะฮะ นี่คือบรรยากาศนะครับที่าทางนักศึกษามทศูนย์รังสิตนะครับก็เนี่ยต้อนรับอันนี้เขาบอกเป็นท่าเต้นแจวนะเออแจวเรือนะครับนี่นะครับเอาไปดูพักเพื่อไทยหน่อยคุณผู้ชมครับวันนี้รองหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเวชยาชัยนะครับก็ชี้แจงกรณีที่มีข่าวบอกว่าเนี่ยตอนนี้พักร่วมรัฐบาลเนี่ยที่มีข่าวว่าจะมาร่วมกับเพื่อไทยตั้งรัฐบาลเนี่ยกำลังกดดัน เรื่องของการดีลตําแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีอย่างหนักาทางคุณภูมิธรรมบอกว่าเนี่ยมันข่าวลือยังไม่ได้คุยกันเรื่องตําแหน่งเลยตอนนี้ทางพักก็เสนอว่าจะให้คุณเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกถ้าเกิดว่าพักอื่นยอมรับในตัวคุณเศรษฐาได้ก็ขอให,ให้ให้การสนับสนุนด้วยนะครับส่วนกรณีที่คุณชูวิทย์มาแฉเรื่องการซื้อที่ดินของทางบริษัทแสนสิรินะตอนที่คุณเศรษฐาเป็นผู้บริหารสูงสุดเนี่ยนะครับว่ามีการพยายามที่จะ ไปสนับสนุนการเลี่ยงภาษี500กว่าล้านเนี่ยนะครับทางคุณภูมิธรรมก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยไม่ทางพักเนี่ยไม่ได้ปิดบังอัมพรางได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของคุณเศรษฐาก่อนเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกแล้วนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะข่าวทิพนะฮะเพราะว่าที่อันนี้ก็เป็นข่าวลือข่าวทิพนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีการพูดคุยเรื่องตําแหน่งเลยนะครับ ม่มีแต่เพียงการพูดคุยว่าถ้าบรรยากาศเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อพรรคเก้าไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วเนี่ยการที่จะจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยมีคุณเศรษฐาเป็นเป็นเป็นนายกรัฐนมนตรีเนี่ยท่านทั้งหลายเห็นยังไงหรือมองอย่างไรแล้วก็เราได้เสนอตัวได้พาะเป็นแคนดิเดตของเราตั้งต้นก็ให้ทุกคนดูว่าถ้ายอมรับคุณเศรษฐาแล้วก็พรรคเพื่อไทยให้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลก็ วยสับเนคุณเศรษฐานี่นะครับคุณผู้ชมครับการเมืองเรื่องการตั้งรัฐบาลเรื่องการโหวตเรื่องนายกฯต่างๆนั้นก็ต้องรอดูหลัง16สิงหาแล้วละ่ะเพราะว่าต้องรอสารรัฐมนูลเนี่ยได้มีคําสั่งนะวินิจฉัยหรือไม่อย่างไรเนี่ยออกมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นความชัดเจนก็จะเกิดขึ้นในช่วงตรงนั้น